สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องนักเสี่ยงโชคนะครับที่กําลังแวะเวียนกันมาชมคลิปเพื่อหาแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนี่คือสูตรนะครับที่แจกนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วมันเข้านะครับงวดนี้ก็มีโอกาสนะครับมาทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกใหม่ๆนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบแนวทางการคํานวณนะครับหรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปของงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับได้มานําเสนอนะครับทำให้ดูอีก1งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับวันที่1นะครับธันวาคม2560นะครับเดือนสุดท้ายของปี2560แล้วนะครับก็มาดูวิธีการคำนวณนะครับ3ตัวท้ายของงวดที่ผ่านมานะครับของรางวัลที่1นะครับเลขออก391นะครับกับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งก็คือ98นะครับสูตรนี้นะวิธีการคำนวณนะครับใช้3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับมาตั้งนะครับแล้วก็2ตัวท้ายหมุน1ครั้งนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนแรกนะครับให้นำเลขคงที่นะครับก็คือ9นะครับนำ9มาลบด้วย2ตัวล่างนะครับ9ลบ9ด้วย0นะครับ9ลบ8เท่ากับ1นะครับหลังจากนั้นเราได้ผลลัพธ์มา2ตัวนะครับก็คือ0กับ1นะครับ0กับ1ทีนี้นำผลลัพธ์2ตัวนะครับมาวางด้านล่างนะครับหลัก10กับหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับวางตรงตัวอย่างนี้นะครับตรงตัวอย่างนี้นะฮะผลของหลัก10ล่างนะครับก็มาวางข้างล่างหลัก10รางวัลที่1นะครับผลหลักหน่วยล่างนะครับก็มาวางหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นําผลลัพธ์นะครับกับหลัก10หลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับมาบวกเข้าด้วยกันนะครับ9บวก0ได้9นะครับ1บวก1ได้2นะครับทีนี้สูตรนี้นะครับเมื่อได้ผลลัพธ์มา2ตัวแล้วนะครับให้นําผลลัพธ์นะครับทั้ง2คู่นะครับลบ1ไป2 9นะครับ9ลบ1ก็จะเป็น8นะครับพยายามไปอย่างไวนะครับ2ลบ1ได้1นะครับ1ลบ1ก็จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตามสูตรนะครับตามสูตรโครงสร้างของเลขที่มันจะออกด้วยกันนะครับก็จะมี6ตัวนี้นะครับตามสูตรนี้ก็จะมี6ตัวนี้นะครับก็มาลองติดตามผลนะครับไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็มันเข้ามา4-5งวดติดแล้วนะครับงั้นงวดนี้ก็ลองไปเทียบเคียงตัวเลขดูให้ดีแล้วกันนะครับถ้าหากมันชนกับหลายๆเจ้าหรือว่ากับสูตรที่ท่านมีนะครับก็ตัดสินใจดูนะครับพิจารณากันดูนะครับอันนี้ก็นํามานะครับให้พี่น้องสมาชิกได้พิจารณากันอีกหนึ่งงวดนะครับมาทํานะครับให้ดูกันอีกหนึ่งงวดนะครับเผื่อมีพี่น้องสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ชมของงวดที่ผ่านมาหรือว่าคํานวณนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการคํานวณก็นํามาคํานวณให้ได้ชมกันนะครับนี่ก็คืองวดนี้นะครับเด่นนะครับ2ชุดนะครับชุดที่1ก็คือ987นะครับชุดที่2 210นะครับถ้าจับคู่ก็จะเป็น92นะครับ91 90นะครับ82 81 80 72 71 70นะครับประมาณนี้นะครับลองไปเทียบเคียงกับสูตรเด่นๆสูตรอื่นดูนะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่ลงให้ชมหกตัวเด่นนะครับเด่น2ชุด6ตัวเลขผลสลากินแบ่งนะครับ391 98นะครับเลขที่เข้านะครับเอาแค่2ตัวก็จะเป็น9กับ1นะครับ <Wow. S 1> 9กับ1นี่คืองวดที่ผ่านมานะครับที่ได้ลงให้ชมนะครับก็เข้าเป็นงวดที่4นะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่5นะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับเนาะ91นะครับคือ3ไม่ต้องไปนับ8ไม่ต้องไปนับนะครับเอาคู่ที่ฝั่งตรงข้ามมันมาด้วยกันก็ได้นะครับซึ่งถ้าจะเอาตัวเลขรวมก็จะมี6ตัวที่มันจะมาครบ2ตัวบนล่างนะครับแต่ว่าจับคู่ให้มันน้อยลงมันก็จะเป็นฝั่งละ3ก็จะเป็น9ชุดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ2ตัวตรงโต๊ดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับนี่คือผลงานของงวดที่ผ่านมานะครับ91
เข้าโต๊ดไปนะครับก็งวดนี้มันเป็นงวดที่5นะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมโอเคแนวทางในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแจกแบ่งปันกันนะครับจากนักคิดธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกๆไลค์ด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปนะครับในการคิดค้นแนวทางต่างๆมาแบ่งปันกันนะครับทางช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะครับคือตอนนี้สมาชิกพุ่งขึ้นมาจาก4วันนะครับ61,000นะครับตอนนี้เป็น61,700ถึง800แล้วนะครับก็ขอบคุณนะที่เกียรติติดตามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องสมาชิกมีโชคมีลาภกันทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางต่างๆสูตรต่างๆที่ได้คิดค้นนั้นจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ